การฟาร์มซอยรีวิวกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมารีวิว DX กล่องใหญ่ใหญ่และยาวยาวคือเป็น DX อะไรที่แบบยิ่งใหญ่ใส่ไข่10ฟองมากเลยอ่ะเอ้ยคือผมเห็นกล่องแล้วตื่นเต้นมากนะผมนะเนื่องจากมันใหญ่มากท่านผู้ชมดูดิฮะถ้าเกิดมองในกล้องหรือนะมองในหน้าจออย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ใหญ่นะครับแต่มองในความเป็นจริงเนี่ยโอ้โหมันยิ่งใหญ่อลังการมากเลยนะครับผมสำหรับตัว DX Real Sader นะครับผมเป็นอุปกรณ์แปลงร่างของนักรบคนที่10แห่ง Kill Ranger นั่นเองนะครับผมผู้แปลงร่างก็คือคอมมานเดอร์ของเรานี่ก็คือโชลองโปนะครับผมโชลองโปเป็นคาแรคเตอร์ที่เฮฮามากสำหรับผมนะผมชอบคาแรคเตอร์นี้มากนะครับผมนะร่างแปลงร่างก็เท่มากนะครับซึ่งนะครับในเนื้อเรื่องของเขาเนี่ยเป็นยังไงก็ไปติดตามกันเอาเองใน Kill Ranger ตอนที่8 9หรือ10อะไรประมาณนี้นะครับไอตัว Real Sader นะครับผมนะมันไม่ใช่อุปกรณ์แปลงร่างที่แท้จริงเหมือนพวก Kill Ranger นะฮะไออุปกรณ์แปลงร่างหรือ Kill Tama เนี่ยเป็นสิ่งที่โชลองโปนะครับพวกของโชลองโปหรือ Big Bear เนี่ยเป็นคนสร้างมันขึ้นมาเพื่อจัดการกับ Shark Matter ก่อนที่เขาจะหา Kill Ranger ทั้ง9คนเจอนั่นเองนะครับผมคือแบบเฮ้ยหา Kill Ranger ทั้ง9คนไม่เจอทําไงดีจากแมทเธอร์ก็มาทำลายนู่นนี่นั่นเนาะและเขาก็เลยสร้างสิ่งนี้มานะครับก็เลยสร้างมาเพื่อกำจัดจากแมทเธอร์แต่ว่ามันมีขีดจำกัดอยู่ก็คือพลังของเขาเนี่ยนะครับก่อนที่เขาจะเป็นคิวธรรมะสีม่วงเงี้ยเขาจะเป็นสีขาวม่วงก่อนเนาะมันจะทำให้เขาเนี่ยใช้งานได้แค่แป๊บเดียวเองครับผมแป๊บเดียวก็แบบปุ้มนะครับผมแบบโอ้ไม่ไหวแล้วคืนล่างอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าแบบโอ้โหในซีรีส์นี่บอกเลยว่าแบบเฮ้ยคือเห็นมังกรตอนที่โผล่มาก่อนจะให้พลังเนี่ยแบบเฮ้ยนี่เทพเจ้ามังกรหรือเปล่าอยู่ดีก็โผล่มาเหมือนแบบเฮ้ยได้ดราก้อนบอลเจ็ดลูกแม่งโผล่มาอะไรอย่างเงี้ยตัวสีม่วงๆอะไรเงี้ยแล้วแบบเจ้าต้องการอะไรอะไรเงี้ยแบบเหมือนถามความต้องการเหมือนแบบเฮ้ยนี่เองเป็นเทพเจ้ามังกรเหรอวะแล้ววันนี้นะแต่ก็ไม่ใช่นะครับผมนะแล้วพอเขาเทพเจ้ามังกรเอ้ยไม่ใช่เทพเจ้ามังกรสิพอรีวอร์เชอร์เนี่ยสิงเข้าไปในคิวธรรมะนะครับจากคิวธรรมะสีขาวนะครับกลายเป็นคิวธรรมะที่เป็นเชนคิวธรรมะของจริงนั่นเองนะผมก็เลยทำให้จากริวไวโอเลตธรรมดานะให้กลายเป็นริวคอมมานเดอร์อย่างที่เห็นนั่นเองนะครับผมเย้ โอ้แล้วตอนไวเชอร์ออกมานี่นะท่านผู้ชมไม่รู้ทุกคนคิดเหมือนผมหรือเปล่าตอนไวเชอร์มันออกมาแล้วมีดวงจันทร์อยู่ด้วยนะแบบคือเพลงมันขึ้นมาเลยอะนะครับเรามารีวิวกันเลยดีกว่านะครับก่อนอื่นมาครับมาดูหน้ากล่องกันก่อนนะครับหน้ากล่องก็จะมีสินค้าโปรดักต์อยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับผมก็จะมี2โหมดด้วยกันในการแปลงร่างนะก็คืออันนี้จะเป็นโหมดเอาไว้แปลงร่างก็คือโหมดที่เป็นไม้เท้าของโชลองโปนั่นเองนะครับผมและส่วนของโหมดไรเฟิลก็คือโหมดที่เป็นอาวุธปืนนั่นเองนะครับผมแล้วก็สามารถใช้ทำให้ตายโดยการเอาคิวธรรมะไปใส่ได้นั่นเองนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นริวคิวธรรมะแถมให้1อันนั่นเองนะครับผมต่อมานะครับด้านบนเป็นอะไรที่ผมชอบมากนะครับผมเป็นการรวมตัวกันของ10คนนะผมของ Kill Ranger นั่นเองต่อไปด้านหลังก็จะเป็นวิธีการเล่นต่างๆนะครับมันจะมีด้วยกันทั้งหมด4โหมดก็คือเวลาเนี่ยเห็นมั้ยฮะมันจะมีแบบขึ้นลงเป็นหัวมังกรตรงนี้นะฮะกึ๊บๆครั้งแรกก็คือแปลงร่างครั้งที่2ก็คือเรียก Real Voyager ครั้งที่3ก็คือการรวมร่างของ Voyager ของ Big Bear Voyager ของ Real แล้วก็ Voyager ของ Sasori รวมกันนั่นเองนะครับผมนะแล้วก็พอ4ครั้งเนี่ยจะเป็นซูเปอร์กัตไตก็คือการรวมร่างของวอร์เชอร์ทั้งหมดของคิวเรนเจอร์มารวมกันนั่นเองนะครับผมในซีรีส์ปรากฏตอนไหนก็ต้องไปดูกันเองนะครับผมแล้วก็จะมีโหมดปืนพวกนี้นะฮะคือตรงนี้นะครับสามารถเล่นเสียงคิวธรรมะได้ทั้งหมด11เสียงคิวธรรมะด้วยกันเนื่องจากที่ทำไมถึงเล่นได้ก็เพราะว่าเนื่องจากไอตัวริวสเวเดอร์เนี่ยมันไม่สามารถเอาคิวธรรมะอื่นมาเล่นได้เพราะว่าถึงเอาคิวธรรมะของอะไรเนี่ยมาเสียบลงไปมันก็ยังเป็นการเล่นเสียงของริวคิวธรรมะอยู่ดีเข้าใจใช่ไหมฮะนั่นแหละฮะจึงทำให้แบบมันไม่สามารถเอาคิวธรรมะอื่นมาเล่นได้นะครับก็เลย DX อันนี้ใจดีก็เลยแบบเวลากดไกปืนค้างไว้ก็จะเป็นการเล่นเสียงคิวธรรมะทั้ง11อันของริวคอมมานเดอร์นั่นเองนี่คือในส่วนของด้านข้างนะครับผมและนี่ก็คืออีกข้างนึงนะครับสวยมากด้านล่างจะเป็นอย่างนี้นะครับเอาละครับก่อนอื่นเรามาดูตัวริวเซเดอร์กันก่อนดีกว่านะครับเป็นไม้เท้าของชูลงโปหรือริวคอมมานเดอร์นั่นเองนะครับผมนี่นะครับก็สีจะเป็นสีม่วงนะครับผมคือสีสวยมากนะครับผมนะตรงนี้นะครับจะเป็นลำโพงนะครับอธิบายทีละส่วนนะตรงนี้ลำโพงเนอะตรงนี้จะเป็นสวิตช์เปิดเอาปิดนะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับที่เห็นตรงนี้ก็จะเป็นเอาไว้ปลดล็อกคิวธรรมะออกมานั่นเองนะครับผมนี่เห็นไหมฮะยาวมากนะครับถือว่าเป็นอีก DX หนึ่งที่มีความยาวมากๆเลยนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นที่ใส่ถ่านนะครับผม 3A 2ก้อนนั่นเองนะครับตรงนี้ก็จะเป็นไม่มีอะไรเนาะเป็นสีเมทัลลิกนะครับตรงนี้นะแล้วตรงนี้จะเป็นยางนะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับ
ปุ่มตรงนี้นะปุ่มด้านบนตรงนี้นะครับสามารถกดปุ๊บปุ๊บนะครับเห็นไหมฮะแปลงร่างเป็นโหมดไรเฟิลได้นั่นเองนะครับแล้วก็กลับเป็นโหมดเดิมได้แล้วก็ตรงนี้ครับผมเป็นปุ่มกดตรงนี้อยู่ตรงนี้นะครับเพื่อเล่นเสียงนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับก็สามารถเอากดตรงนี้เพื่อเปิดปากมังกรอย่างนี้นะครับปุ๊บปุ๊บได้2ขั้นนะครับ1 2ประมาณนี้นะครับผมก็เปิดปากได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของด้านบนนะครับจะเป็นหัวมังกรนะครับสวยมากเห็นไหมครับท่านผู้ชมเป็นหัวมังกรจริงๆเลยดูดินะครับตรงนี้ก็จะมี LED อยู่ในนี้นะครับ LED ตรงนี้สวยมากมันจะเหมือนแบบเป็นหัวมังกรแล้วตรงเนี้ย LED เนี่ยจะเหมือนเป็นตามังกรมีแสงวาบๆออกมาอะไรประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเขามังกรนะครับทำออกมาได้สวยเลยนะครับท่านผู้ชมว่าไหมฮะนี่นะครับมีฟันมีอะไรแบบเท็กเจอร์ครบทุกอย่างเลยนะครับและต่อไปนะครับก็คือริวคิวซามานั่นเองนะครับผมนี่นะครับก่อนจะเป็นมาวาสไลด์จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่นะประมาณนี้นะครับแล้วพอมาสไลด์ปุ๊บก็จะเป็นรูปมังกรอย่างนี้นี่คิวสุดยอดนะผมเป็นคิวเป็นคิวธรรมะหมายเลข10นั่นเองนะครับนี่นะครับหมายเลข10ติดตรงนี้นะครับด้านล่างเป็นอย่างนี้นะเอาละครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดสวิตช์ให้ดูกันเลยนะครับว่าเสียงจะเป็นยังไงนะครับสวิตช์อยู่ด้านหลังนะครับอย่างที่บอกไปนะเริ่มเสียงตอนเปิดสวิตช์ก็จะเหมือนเซสเซอร์บัสเตอร์นะครับผมอีกรอบนะ LED ตรงนี้อยู่ตรงนี้นะครับต่อไปนะครับเรามาลองกดไกปืนดูดีกว่านะครับเสียงจะมีด้วยกันทั้งหมด2เสียงตอนกดตรงนี้นะครับผมตรงนี้นะครับกดตรงนี้เพื่อดันหัวตรงนี้ขึ้นมานะครับเวลาจะดันขึ้นดันลงก็ต้องกดไว้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่ใส่คิวธรรมะนะครับและอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือที่ใส่คิวธรรมะอันนี้ใส่ง่ายกว่าเซสเซอร์บัสเตอร์เยอะนะครับผมคือใส่ปุ๊บมันล็อกให้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะลองเอาคิวธรรมะใส่ไปเลยนะครับผมดูนะครับมันใส่ง่ายมากนะครับเสียงเมโลดี้ระหว่างรอการแปลงร่างก็จะเหมือนเสียงของเซสเซอร์บัสเตอร์นั่นเองนะครับผมเห็นไหมฮะมันใส่ง่ายมากนะครับเวลาดึงออกมาก็กดด้านหลังนี้นะครับนี่นะปุ๊บใช่ไหมฮะกดปุ๊บใช่ไหมฮะดึงอย่างนี้นะครับดึงแบบหักไปอย่างเงี้ยครับแล้วมันจะออกมานะครับโอเคเรามาลองแปลงร่างกันเลยดีกว่าตรงนี้นะครับเสียงแปลงร่างโคตรนานเลยแต่แบบอลังการมากนะครับเสียงออกแนวจีนๆนิดนึงนะผมนะเพราะว่ามันเป็นมังกรเนาะก็เป็นเกี่ยวกับอะไรประมาณจีนๆอยู่แล้วนะครับผมโอเคต่อไปนะครับอย่างที่บอกไปนะครับคือถ้าเกิดปุ๊บๆครั้งแรกก็คือแปลงร่างครั้งที่2ก็คือการเรียก Revoicer ออกมานั่นเองเอาละครับไปนะครับครั้งที่3ก็คือการด็อกกิ้งหรือการกระต่ายหรือการรวมร่างหุ่นยนต์นั่นเองต่อไปนะครับคือซูเปอร์กระต่ายซูเปอร์เทย์เดอะด็อกกี้
นามของหุ่นยนต์นั้นก็คือริวเทคิวเรโนนะครับผมเอาละครับแล้วต่อไปนะครับเราจะมาลองโหมดไรเฟิลกันดีกว่านะครับกดปุ๊บนี่นะครับนี่คือโหมดไรเฟิลนะครับผมก็จะมี2เสียงเช่นเดิมนะครับผมโอเคเรามาลองใช้ทำให้ตายกันนะครับเท่านี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นการใช้ทำไม่ตายนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปนะครับไม่สามารถเอาคิวธรรมะอื่นมาใส่ในนี้ได้นะครับถึงใส่ยังไงก็เป็นริวคิวธรรมะเหมือนเดิมแต่เดี๋ยวกันนี้ให้คิวธรรมะมาเป็นเสียงแทนนะครับผมก็คือการกดปุ่มตรงนี้นะครับค้างไว้นั่นเองนะครับมันจะมีคิวธรรมะด้วยกันทั้งหมด11อัน11ดวงดาวนะครับเรามาเริ่มวันแรกกันเลยนะครับนี่นะครับพอเป็นเสียงนี้นะครับห้ามกดปุ่มไกลปืนนะถ้ากดปุ่มไกลปืนปุ๊บจะใช้กาแล็กซี่ไม่ได้นะครับเห็นไหมฮะเวลาใช้ตรงนี้นะครับเปิดปิดปุ๊บตรงนี้ปุ๊บจะกลายเป็นแอคแท็กนะครับไม่ใช่กาแล็กซี่นะครับเวลากดปุ่มนี้ค้างแล้วนะครับคิวธรรมะอันต่อไปก็คือผมหลังจากครบ11อันแล้วมันจะวนกลับมาที่ริวคิวธรรมะเหมือนเดิมนั่นเองนะครับผมฮ่า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 ฮ่
จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวริวสวีเดอร์ DX นั่นเองนะครับผมอาวุธของริวคอมมานเดอร์นั่นเองนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมชอบกันหรือเปล่าครับสำหรับตัวผมเองนะครับผมชอบ DX อันนี้มากเลยเป็นทั้งอาวุธก็ได้เป็นทั้งที่แปลงร่างก็ได้นะครับผมถึงไม่สามารถเล่นผมชอบตรงนี้ว่าแบบถึงเขาบอกแบบไม่สามารถเอาคิวธรรมะอื่นมาเล่นได้นะแต่เขาก็ยังมีเสียงให้ด้วยแล้วโอ้โหแต่ละอันเท่มากนะครับผมสุดยอดนะครับผมเป็นอะไรที่แบบมัน DX ที่แบบมันเหมือนคุ้มนะแล้วก็มันยาวพอสมควรมันไม่ได้สั้นแบบมากๆอะไรอย่างเงี้ยมันยาวแบบมันดูไม่น่าเกียดอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ลูกเล่นเยอะมากนะครับคุ้มค่ากับราคาที่เสียไป 1,750 บาทกันเลยนะครับผมนะโคตรคุ้มค่านะครับเสียงเท่มากๆนะครับผมโอเควันนี้ต้องจบลงเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ให้ Subscribe ให้ด้วยนะครับผมอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้กันเยอะกดไลค์คลิปนี้กันเยอะกด Subscribe ปาล์มทอยกดไลค์แฟนเพจให้ด้วยกดแชร์กันเยอะนะครับผมเพื่อจะได้ให้คนหลายๆคนรู้จักปาล์มทอยมากยิ่งขึ้นนะครับผมช่องเรานะครับมีของเล่นหลากหลายรีวิวนะครับผมใครยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับเฮ้